1นาทีกับกปท.การปรับเปลี่ยนนิสัยการขับรถนอกจากช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดการปล่อยมลพิษในอากาศยังช่วยรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นสามารถทำได้เองง่ายๆคือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้ความเร็วรถเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ10ไม่ออกรถกระชากหรือเหยียบคันเร่งแรงจนเกินไปเพราะการที่เร่งหรือเหยียบคันเร่งลงไปจนสุดทำให้ระบบเกียร์ต้องรับภาระหนักไม่ควรขับรถจี้ท้ายรถคันหน้าจนต้องเบรกบ่อยๆเพราะจะทำให้การสั่งจ่ายน้ำมันมีการปรับตัวตลอดซึ่งจะส่งผลถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือปรับแต่งรถจนทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเช่นการขยายหน้ายางล้อให้ใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานเดิมจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การรับน้ำหนักของรถและไม่ควรติดเครื่องขนาดจอดรถคอยหากต้องจอดรถคอยเป็นเวลานานควรดับเครื่องยนต์ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม